กลับมาแล้วค่ะสุดยอดรายการหมอฟันพันใหม่ฟันสวยฟ้าผ่าเพราะฟันสวยรอไม่ได้ต้องดูแลแบบฟ้าผ่าสวัสดีค่ะและนี่คือรายการฟันสวยฟ้าผ่าซีซั่น2แล้วนะจ๊ะโอ้โหกระแสตอบรับดีมากๆจากครั้งที่แล้วคุณหมอเพราะฉะนั้นซีซั่นนี้พิเศษมากจัดเต็มนะคะในการดูแลฟันน้ำนมฟันของเด็กๆให้ทุกรายละเอียดทุกอย่างเลยค่ะทั้งการดูแลทั้งเรื่องการไปหาหมอฟันหลายอย่างรายละเอียดเต็มที่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยมาที่นี่พิเศษนี่นะฮะโอ้เพราะว่าเราจะมาหาเด็กๆใช่ที่นี่เป็นแหล่งรวมเด็กๆใช่เด็กทั่วประเทศต้องมาที่นี่แล้วคุณพันรู้หรือเปล่าว่าฟันน้ำนมอ่ะเป็นเรื่องสำคัญมากแต่ว่าผู้ปกครองมักจะมองข้ามเรื่องการดูแลแปลงฟันเรื่องของการแปลงฟันใช่ค่ะใช่ค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่เนี่ยรู้หรือเปล่าว่าต้องแปลงฟันลูกตั้งแต่เมื่อไหร่ผู้ปกครองนะคุณพ่อคุณแม่ห้ามพลาดพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะลุยเลยครับไปคุณหมอสวัสดีครับคุณพันฮะมาได้เลยเร็วต้องตรวจนะบอกครับแป๊บนึงฮะรถกำลังวิ่งอยู่ครับอันนี้เป็นรถวนรอบที่เสน่ห์ครับผมโอเคค่ะเอ้ยเฮ้ยพออย่างสนุกมากไปแล้วเนี่ยโอ้ไปทำงานได้แล้วโอ้เล่นกันอยู่นี่เองหมอบอกให้นี่ไปทำงานอ๋อคือมันพูดคุณหมออ่ะไปไปต้องเชื่อเขาเชื่อเขาคุณแม่ครับเราควรจะแปรงฟันให้ลูกซี่แรกเมื่อไหร่ครับเมื่อฟันขึ้นเลยค่ะเกือบขวบนะคะตอนที่เด็กมีฟันประมาณขวบนึงค่ะขวบนึงค่ะ1 เดือนโอ้โหหลากหลายคำตอบแบบนี้เห็นทีเราต้องไปหาคำตอบที่ถูกต้องจากคุณหมอตุ๊กตากันแล้วนะคะคุณผู้ชมครับเราอยู่กับ2ครอบครัวนะครับซึ่งมาเที่ยวที่คริสเตเนียแล้วเราก็ชวนพูดคุยกันนะครับอ่ะคู่แรกก่อนคุณแม่ชื่ออะไรครับอีฟค่ะคุณแม่อีฟกับน้องอะไรครับลูกน้องเพิร์ทค่ะแล้วก็คุณพ่อเบียร์ครับเบียร์กับน้องออนิกครับออนิกเราเริ่มแปรงฟันกันเมื่อไหร่คะเดือน7 เดือนพอเริ่มมีฟันก็แปรงแล้วโอเคคุณพ่อเช็คเหมือนกันครับอ๋อเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสาธิตดูซิบ้านนี้เขาแปรงฟันกันยังไงนี่เราจะสังเกตว่าเด็ก2คนเวลาแปรงปุ๊บเขาจะกัดแปรงเล่นเนาะจะเป็นเน้นกัดซะมากกว่าเวลาแปรงจริงๆเนี่ยมีหลักการ4หลักการเลยมีข้อใหญ่ๆนะใช่อันดับแรกเนาะตักเราหันหน้าไปทางเดียวกับผู้แปรงแล้วก็จะเห็นฟันชัดทุกซี่เวลาแปรงฟันเราต้องใช้2มือมือนึงแหวกปากแหวกกับพุ้งแก้มเอาให้เห็นชัดเราจะได้แปรงได้เน้นๆเลยแล้วเวลาแปรงเราจะแปรงแนวนอนนะคะไม่ใช่ขึ้นลงแล้วแปรงทีละ10-15ครั้งต่อบริเวณโอเคนะคะข้อสุดท้ายเนี๊ยบเนี๊ยบคือเนี๊ยบในเรื่องวินัยอย่างน้อยแปรงวันละครั้งก่อนนอนก็ยังดีย้ำนะคะที่เราต้องแปรงฟันให้ลูกเราตั้งแต่ซี่แรกขึ้นเนี่ยค่ะเพราะว่าฟันขึ้นมาเมื่อไหร่ก็มีโอกาสที่จะผุเมื่อนั้นวันแรกคุณพ่อคุณแม่นะฮะถ้ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับฟันเนี่ยก็สามารถให้พูดคุยกับเราในเพจได้ใช่ค่ะฟันสวยฟ้าผ่าใช่เรื่องราวต่างๆเยอะแยะเลยติดตามรายการของเราได้นะครับวันศุกร์นะฮะ18:00 น.หลังเคารพธงชาตินะครับกับรายการฟันสวยฟ้าผ่า